สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกอย่างนี้ตอนถ้ำหลวงเนี่ยเรามีบัญชาไหมคือตอนถ้ำหลวงเนี่ยเราฝึกอยู่แล้วเราฝึกในเรื่องของการเรสคิวบนภูเขาในถ้ำการใช้เชือกการโรยตัวการขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าการเดินป่าเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยเรามีอยู่แล้วเล็กเถียงกันนะกับในกลุ่มเราได้รับทราบข้อมูลตอนประมาณ5โมง6โมงเย็นจากกู้ภัยที่เป็นเครือข่ายเราว่ามีเด็กหายเข้าไปในถ้ำผู้ปกครองแจ้งมาประมาณ13คนตอนนี้ทีมผมเนี่ยกำลังเข้าไปในพื้นที่แต่สัญญาณอาจจะไม่มีกลับมาเนี่ยอาจจะออกมาประมาณสัก 2-3 ทุ่มเพราะว่าทีมล่วงหน้าเขาเรียกว่าทีมที่เป็นเครือข่ายเราอยู่ห่างจากนั้น1กิโลพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าจะเอายังไงเราก็บอกว่าเราก็เห็นคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกนั้นก็เตรียมทีมแล้วเดินทางแล้วก็ออกคืนนั้นเลย4ทุ่มทางนู้นก็แจ้งมาว่าถ้ำปิดแล้วน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยรูที่จะเข้าไปโถง2ตันเล็กก็ไปถึงตอนเช้าก็เข้าไปถึงโถงที่1กับโถงที่2พอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยในก็เริ่มประสานงานกับตรงเนี้ยแล้วก็มีฝ่ายทหารเข้ามาพอฝ่ายทหารเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยร่นมาเราคือประชาชนสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือสิ่งใดที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราจะทำแม้ว่าจุดตรงนั้นน่ะจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญหรือคนเห็นมากที่สุดเราก็จะทำเราก็เลยไปปีนป่ายตั้งแต่บนภูเขาตั้งแต่วันที่3หรือวันที่2ของการเกิดเหตุจนถึงวันที่เจอเด็กแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันคือการเสียเวลาเปล่าแต่บนภูเขาลูกนั้นเนี่ยมีกำลังคนประมาณ 4,000 คนจากหลายหน่วยงานอยู่บนภูเขาหาซอกหาซอยเข้ากันอยู่ที่นั่นผมไม่เคยทราบเลย 4,000 คนเลยเหรอใช่โอ้เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจนะในถ้ำก็คือส่วนในถ้ำนะปากถ้ำก็คืออยู่กันหน้าปากถ้ำแต่คนที่อยู่บนป่าเขาทุกเช้า 6:00 น.ต้องเดินป่าขึ้นไปตามจุดพักต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละก็เราเข้าไปเราก็อยู่กันนะหาด้วยมือของเราหาด้วยอุปกรณ์ที่เรามีกินในสิ่งที่เรามีเป้าหมายก็คือทำยังไงก็ได้อะเพื่อให้รู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของการเป็นประชาชนที่มีความสามารถที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดแต่ในเมื่อทุกอย่างบอกว่าเข้าออกทางเดียวแล้วต้องใช้หน่วยงานพิเศษเท่านั้นเราก็รอจนที่บอกว่าเด็กคนแรกออกมาจากถ้ำเราก็ถอนตัวกลับกันออกมาแบบเงียบๆก็มาอยู่กับเราแต่บางคนบอกว่าก็คุณก็ออกสื่อนี่เราไม่ได้ไปพูดออกสื่อแต่พอดีผมคือดาราที่ชื่อว่าฝันดีฝันเด่นแล้วลงในเพจเพื่อให้สมาชิกของเราได้ดูใน IG ของเราได้ดูแล้วมันก็เป็นข่าวนั่นคือสิ่งที่เราทำหน้าที่ของเราคือทำในที่ประชาชนพึงกระทำได้ที่ช่วยเหลือกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากมันก็เหมือนคำบัญชาถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเด็กติดถ้ำหรือว่าเรื่องอะไรที่ยกเคสที่เป็นระดับโลกหรือคนอื่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบางครั้งเราอยากจะใช้ชีวิตที่ธรรมดาที่สุดสบายที่สุดก็ได้บางทีเราถามเลยว่าทำไมจะต้องให้เราแบบขนาดนี้แล้วก็มีคำตอบกลับมาว่าแล้วทุกวันนี้ที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเหรอตั้งแต่เกิดมาอันนี้คือสิ่งที่มันตอบมาในหัวเราบ้านคุณเหมือนง่ายๆบ้านคุณเคยรวยมาก่อนไหมเปล่าพ่อแม่ลำบากไหมลำบากทุกคนลำบากไหมลำบากพี่ชายทุกคนคนลำบากตัวคุณสองคนเคยลำบากไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยลำบากตัวคุณเคยนั่งรถเมล์แบบจริงจังในชีวิตไหมไม่เคยตอนเล็กๆมีคนดูแลคุณมาตลอดไหมตลอดพ่อแม่ดูแลให้พี่ดูแลจนคุณอายุที่เข้ามาอายุ15 16คุณมาเป็นนักร้องโดยที่อยู่ดีๆจับพัดจับผูมีคนพานำพามาให้คุณไปอายุ18คุณถือเงินล้านจนถึงวันเนี้ยหรือแม้กระทั่งผมมีคำถามว่าถ้าให้ผมดูดวงเยอะๆให้ผมดูดวงแม่นๆดูดวงคนเยอะๆผมอยากได้ตังค์เหมือนคนอื่นเป็นที่เป็นหมอดูได้ไหมผมอยากขับรถสปอร์ตอยากมีบ้านหลังใหญ่มีคำตอบจากสมองตอบมาจากพลังงานตอบมาคำเดียวเองอะให้ได้หมดทุกอย่างเลยแต่ครอบครัวไม่มีความสุขเลยเอาไหมตอบมาคุณอ่านจะเลือกอะไรมันอาจจะเป็นคำตอบจากจิตใจเราก็ได้คุณอ่านเลือกอะไรแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องถูกผมก็เลือกในสิ่งที่ผมเป็นแค่นี้แล้วผมก็มีความสุขกับมันแล้วจะแล้วบอกว่าจะให้ผมทำยังไงเพื่อให้ถ่ายทอดในความเป็นของเขาพลังงานของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนที่ผมไม่ต้องมานั่งเป่าเสกเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยผมเลยขอแลกเปลี่ยนสวิตช์เลยเ
พราะว่าพลังงานเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายของเราอ่ะเขาไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนนั้นผมขอเปลี่ยนขอทำเนี่ยโครงการเนี่ยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อนำพาเนี่ยพลังงานที่เขาบอกกับผมเนี่ยพาผมอ่ะให้เจอกับคนหมู่มากที่มีแนววัตถุเขาเรียกว่าแนวความคิดอะวัตถุทางจิตใจที่เหมือนกันน่ะนำพาออกไปเพื่อให้คนเนี่ยได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าเราแปลรูปคำบัญชานั้นออกมาเป็นการกระทำที่ให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากเราจะทำแต่ถ้าจะมาให้ผมนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งแบบทำนายทายทักทีละคนอ่ะผมไม่เอาเคยไหมเคยอันนั้นมันปกติต่อให้สนิทมากแต่ไม่มีบุญสัมพันธ์ก็ไม่ได้แม้กระทั่งแฟนผมเนี่ยสนิทไหมผมยังไม่เคยดูดวงให้แฟนผมเลยยังไม่เคยทำนายทายทักเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาอย่างไรเขาก็ต้องรับตามสิ่งนั้นเขายังพาผมไปดูดวงพาผมไปหาพระหาเจ้าผมก็ไปแม้กระทั่งเรารู้อยู่แก่ใจเลยแล้วว่าคำตอบมันคืออะไรเพราะผมคือตัวขับเคลื่อนของครอบครัวนี้ทั้งหมดเคยไหมที่ได้ยินบางคนเขาบอกว่าแบบสมมติว่าเราไปทักบางคนในสิ่งที่เขาจะต้องเป็นต้องเจอแล้วพอไปทักแล้วเขาไม่เป็นไม่เจอมันจะกลับเข้าตัวเราป้องกันได้โดยมีทางแก้เราใช้เลี่ยงอ่ะอย่างบางคนเราเจอปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าต่อให้เขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะแต่ทำไมกลางคืนเขานอนไม่ได้คุณว่าประสาทเลยมั้ยน่ะ2ปีอ่ะนอนไม่ได้เลยต่อให้มีเงินเต็มตัวอ่ะแต่ไม่สามารถนอนได้นอนปุ๊บมีคนมาเคาะให้ตื่นนอนปุ๊บมีคนมาเคาะมีคนมาเรียกให้ตื่นห้ามนอนแต่ลูกน้องเต็มไปหมดมีเงินเต็มไปหมดมีทรัพย์สินเงินทองเต็มไปหมดแต่ใช้ไม่ได้เลยตรวจก็ไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจอแล้วเราเลี่ยงยังไงฮะเราก็ต้องใช้วิธีที่ใช้ตัวแทนคือสิ่งของเข้าไปช่วยเขาแทนเช่นหินหินเพราะว่าเคยแล้วแบบว่าเอาตัวเราไปสัมผัสและคุยกันตัวต่อตัวแล้วเอาตัวเราเข้าไปไม่ดีสำหรับเราเลยมันมีผลกับมันมีผลกับเราเลยแบบชัดเจนมากคือมึงป่วยอยู่แล้วกูไปทักแล้วเพื่อจะเนี่ยปุ๊บอะกลายเป็นว่าเอาครึ่งนึงของเขามาอยู่ที่เราเลยนะการที่คนมีกรรมไม่มีการแก้กรรมได้แต่ระงับกรรมได้ที่เขาบอกว่าแก้กรรมได้ตัดกรรมได้ผมไม่เชื่อเลยเด็ดขาดพี่ชายไปช่วยคนที่ผูกคอตายอ่ะผู้หญิงอ่ะแล้วมันตามมาเนี่ยเราเดินจากบันไดแล้วมองลงมาเนี่ยเราเห็นนะพี่ชายนั่งกินข้าวอยู่มันนั่งเกาะหลัง